วัสดีครับผมโคจิปอธิการนนท์ภักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8นะครับหรือกำลังชมการไลฟ์สดผ่าน YouTube ทางช่อง Thai Fight Official ครับเข้าสู่ Beat Active ไปเทคบุรีกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับเราเสิร์ฟความมันด้วยมวยซุปเปอร์ไฟท์ครับในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับ Please welcome ปักษีพิฆาตไฟพนมรุ้งพ่อพลวันและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from กรุงเทพมหานครครับ Please welcome ซ้ายมหาการเพชรพีรพลสอสมหมายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567อยู่กับผมกุชาสายตรงมคินาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับความดุเดือดครับเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับทุกวันอาทิตย์ครับเรามีนัดกันครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27 18นาฬิกาเป็นต้นไปครับไทยไฟท์ลีกวีคนี้เดินทางมาถึงวีคที่40นะครับแล้วก็วันนี้ครับกุ้ยช่ายครับมาแล้วครับซ้ายเถิดเทิงซ้ายพยัคฆ์เสรนครับแชมป์อีซูซูของเราคนที่32ครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตวันนี้ไม่รู้ว่าจะเถิดเทิงคาจอหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้เนี่ยเจอกับนักชกอุซเบย์อันตรายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของแชมป์เมื่อรอบอีซูคนล่าสุดนะครับนั่นก็คือสุขสวัสดิ์แสงมรกตรวมไปถึงวันนี้ครับเมื่อรอบอีซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพก็ยังมี2คู่ติดตามนะครับไปดูมวยคู่แรกกันก่อนครับไปดูข้อมูลของมุมข่าวครับนี่คือนักชกวัย22ปีจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์0 169นะครับต่อยมา75ชนะ53แพ้21เสมอ1ปักษีพิฆาตไฟพนมรุ้งพ่อพลวันไฟพนมรุ้งนี่มาแล้วนี่ส่วนรายนี้ครับใหม่ที่นี่แต่เก๋ามาจากที่อื่นครับครับโอ้ไม่ธรรมดานะคู่ชายนะคนนี้นะ24ปีครับจากหลักสี่กรุงเทพมหานครครับซ้ายมหาการเพชรพีรพลสอสมหมายหรือว่าชัยชาญสิทธิ์แก้วประพลหรือว่าน้องพีพยัคฆ์คำพันโอ้โหชื่อนี้นะครับในวงการมวยนี่ถือว่าแหมเบอร์ต้นแล้วครับรายนี้ครับ24กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านไฟพนมรุ้งครับที่ได้เปรียบเล็กน้อยประสบการณ์แน่นอนครับเพชรพีรพลเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าระดับซื้อแปะเลยนะต่อยระดับรถถังแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเคยเจอรถถังด้วยนะเคยเจอรถถังด้วยแนวหน้านี่เจอมาหมดแล้วครับนี่ฮะเพชรพีรพลหรือว่าน้องพีพยัคฆ์คำพันก็เป็นคนที่ต่อยเคียมรานาปฏิที่กำลังดังเลยนะนักมวยรัสเซียที่ไม่เคยแพ้ใครเนี่ยกำลังดังเลยโดนชัยชาญหรือว่าเพชรพีรพลเนี่ยต่อยนับมาแล้วนี่นะเคยโดนผู้ชายคนนี้นับมาแล้วนะครับแต่วันนี้จะออกชูชูหน่อยเพราะว่าช่วงหลังนี่ตะเวนสายต่อยภูธรแล้วก็วันนี้ขอเสนอมาชกในเวทใหญ่นะครับใช่ครับพอเสนอมาปุ๊บพี่มดว่ายังไงก็ต้องให้โอกาสดิถูกต้องครับผมเก่งอ่ะแต่ว่าแหมช่วงหลังผมไปตะเวนแหมต่างจังหวัดอ่ะผมเก่งก็เลยต้องให้โอกาสผมใช่ไหมถูกต้องครับเนี่ยอย่ามองแต่รูปร่างภายนอกนะส่วนไฟพนมรุ้งนี่โหคุณหน้าคุณตาอย่างดีครับต่อยที่รายการไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยมานานครับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับได้แก่กรรมการอรุณกมุตชาติให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการภูกิจพรหมยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการสุทธิศักดิ์สาโทครับมาเปิดหัวคู่แรกนะครับก็
73กิโลกรัมแหมเรียกได้ว่าเพชรพีรพลเนี่ยปล่อยมาเลยนะปล่อยมาเลยครับปล่อยมาชกเนี่ยอย่าเขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกว่าไม่บูลลี่กันนะรูปร่างเนี่ยครับเดี๋ยวดูฝีมือรายนี้ฝีมือดีเก๋าเกมแข้งดีนะครับอย่างที่กุยชายว่าเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนี่แกปะทะหมดแล้วนะกับรถถังก็เคยเจอมาแล้วนะครับใช่ครับเคียมรันนักมวยต่างชาติที่ว่าแน่ๆในตอนนี้เนี่ยแกเคยซัดจนนับมาแล้วใช่ไหมเออหล่นเลยนะเอาครับยกแรกมาติดตามความมันกันครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นเพชรพีรพลหรือว่าไฟพนมรุ้งนะครับเอาละครับแม่ดูรูปร่างตรงนี้ครับค่อนข้างหนาครับทางด้านเพชรพีรพลมาอย่างหนาครับฟอร์มหมูบินนะดูฮะโอ้โหซ้ายคู่นี้นี่กาดเดียวกันนะครับซ้ายเจอซ้ายยกมาแล้วดิฮะความเก่าตัดล่างไปเลยครับชัยชาหรือว่าเพชรพีรพลนี่ปีนี้อายุเพิ่ง24เองนะฮะก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานเดี๋ยวดูว่าไฟพนมรุ้งครับประสบการณ์อาจจะน้อยกว่าแต่ว่าเรื่องของสภาพร่างกายก็วันนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งสมส่วนยืนตรงนี้นี่แทบจะปังกันมิดเหมือนกันครับหุกขวาไปยังไงครับกระจับหลุดหรือเปล่าเพชรพีรพลแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยครับขยับเข้าไปแล้วครับขวาครับหมัดพยายามตบซ้ายจ่อไปเช็คลมยางนิดหนึ่งครับโดนอย่างไรมาเอ้าคืนอย่างนั้นเหมือนกันครับโดนมาโต้คืนปะตาต่อตาฟันต่อฟันกันไปก็เริ่มจะมีอาวุธหนักๆเหมือนกันครับโอ้เข่าลอยลอยแล้วหล่นครับทางด้านไฟพนมรุ้งเอาครับแม่กรรมการก็พยายามจะกระตุ้นครับให้ทั้งคู่นี่ขยันออกอาวุธขยับเดินเข้าไปครับเพชรพีรพลจับแม่จับแต่ยังสับไม่ได้ลุยต่อครับเล็งกันอยู่แล้วครับไม่กล้าที่จะผีผามครับแต่พอมีจังหวะนี่ก็เล่นกันเจ็บๆนะครับขยับเข้าไปหมัดล้วงลำตัวซ้ายเคาะไปที่ช่วงล่างครับเอาละครับเริ่มจะกระตุกหนวดเสือกันแล้วหมัดขวามาครับเพชรพีรพลซ้ายดึงได้หลบได้ไฟพนมรุ้งซ้ายเตะย้ำเข้าไปครับโอ้นี่ครับแม่จังหวะนิดเดียวครับหมัดขวาถึงก่อนโอ้โหจังหวะต่อยหมัดเนี่ยถือว่ายังมีความเร็วนะครับเพชรพีรพลดูหุ่นเนี่ยมาแบบถังเบียร์ครับแต่ว่าหมัดเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้ไม่กล้าเข้าแล้วครับตอนนี้โอ้นี่ครับเตะล่างไปอีกครับไฟพนมรุ้งช่วงนี้นี่ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยกล้าออกเท่าไหร่ครับมาเป็นชุดเหมือนกันเพชรพีรพลเนี่ยตับขาอีกแล้วครับโอ้ตามสไตล์เขาเลยครับเตะขาต่อยหมัดขยับค่อยๆหาจังหวะฮุกขวาโอ้หมัดหนักนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยโอ้โหไฟพนมรุ้งครับเจอท้าทายไปก่อนครับในยกแรกโอ้แล้วดูครับหมดยกแรกครับพักก่อนนะครับกำลังเดือดเลยภาพช้ากันหน่อยนะครับจังหวะลุกไล่กันของนักชกทั้งคู่ครับนี่โอ้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับเข่าลอยแต่ว่าหลักไม่ดีครับแล้วดูครับจังหวะต่อยมาเตะขาครับยังหนักหน่วงนะครับของท่านเพชรพีรพลหุกขวาครับแล้วดูแหมจะขึ้นการคอครับติดแขนนี่เจอสับล่างดูอีกมุมนึงครับหุกขวาหน้าครับต้องบอกว่าอันตรายWe'll be right back.
เดินทางมาถึงยก2แล้วนะครับย้ำอีกครั้งครับวันนี้นี่เดี๋ยวมาดูฟอร์มของสุขสวัสดิ์ในคู่ที่6ครับรวมไปถึงมวยรอบเดียวสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับภาคเหนือปะทะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคทีมภาคเหนือครับเจอกับทีมภาคใต้นะครับแล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือเจอกับทีมภาคตะวันออกครับอ่ะตามต่อยก2อ่ะมาลุยกันครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก73กิโลกรัมครับขวาตบแล้วก็ซ้ายเตะจ่อครับมาเป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับขยับเข้ามาครับไฟพนมรุ้งครับโอ้เจอหมัดขวาครับมาเจอหมัดขวาครับโอ้โหเมาหรือเปล่าครับทางด้านไฟพนมรุ้งครับเจอฮุกขวาของเพชรธีรพลเข้าไปโอ้โหแล้วดูครับเห็นหุ่นแบบนี้นี่แกยังเตะหนาวโดนบ้างเหมือนกันนะครับเพชรธีรพลขอให้กล้าออกครับไฟพนมรุ้งเชื่อว่าเกมการชกนี่ไม่มีแบเบอร์แน่นอนครับออกได้ทุกหน้าโอ้ซ้ายครับคอยดักไว้ครับโยนเข้ามาครับไฟพนมรุ้งมาจะต่อยเจอทีบสกัดด้วยก่อนจับได้นี่ครับซ้ายครับมาอีกแล้วครับเตะแน่นๆเตะหนักๆครับเจาะเข้าไปขยับมาโอ้เจอโดนหมัดเหมือนกันนะครับเพชรพีรพลครับขวาซ้ายเนี่ยครับเตะเจาะไปครับแองเกิลที่ข้อเท้านี่หลุด2รอบแล้วนะยกที่แล้วก็หลุดนะครับเป็นจังหวะที่เอามือไปเกี่ยวพอดีครับแกจับมาก็หลุดเลยครับนี่ก็เป็นจังหวะที่เกี่ยวกับกระจับนะครับกรรมการของไทยไฟท์ของเราเนี่ยจะหยุดให้นักมวยพักเกือบโดนฟรีคิกครับโอ้เก่าเหลือเกินครับทางด้านเพชรพีรพลนี่ดึงมาให้ทางด้านไฟพนมลุงนี่ต่อยแบบฝีมือครับเพราะถ้าเร่งเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะหมดครับเนี่ยขยับสับขายแล้วหมัดฮุกขวาโอ้อันตรายครับไฟพนมลุงไม่กล้าเข้าครับไม่กล้าเดินเต็มเท้าเหมือนกันรู้พิษสงหมัดของเพชรพีรพลครับซ้ายยาวซ้ายกับซ้ายทางเดียวกันนี่แหมค่อนข้างจะอึดอัดหน่อยครับว้าแหมล้วงลำตัวเกือบจะโดนสอยขมับครับขยับเข้าไปเตะไม่เตะครับหมัดซ้ายมาหมัดในล็อกในครับตีเข่าซ้ายกรรมการจับแยกครับไม่เน้นครับในครับเน้นอาวุธยาวๆครับเห็นออกหมัดกันแบบนี้แหมเห็นแล้วหวาดเสียวแทนเลยครับเดี๋ยวดูครับไม่ใครก็ใครล่ะแทงเข้าไปก้าวเข้าไปไฟพนมรุ้งเพชรพีรพลจะล้วงแหมแข้งมาถึงก่อนครับจังหวะโดนถีบเตะขวามาไฟพนมรุ้งก็พยายามเล่นขึ้นมานะครับในช่วงปลายยก2เพชรพีรพลก่อซ้ายครับแหมไม่โดนขยับเบียดเข้าไปครับแหมหมัดตัดลำตัวแล้วขึ้นบนได้จังหวะแล้วครับมาแล้วครับจังหวะวินาทีทองโอ้โหแหมมาเข้มข้นเอาตอนช่วงใกล้ๆหมดยกครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวไฟอารีนานะครับไบเทคบุรีดูจังหวะภาพช้าครับนี่ครับฮุกขวานี่สุดเลยนะครับเจอฮุกขวาของเพชรพีรพลเข้าไปครับดูครับเกือบเป๋ครับหมัดนี่อันตรายครับทางด้านเพชรพีรพลนี่ก็เอาคืนกันนะครับไฟพนมรุ้งแล้วดูจังหวะลุกไล่ครับช่วงปลายยกครับวินาทีทองครับหมัด1 2 3 4ครับดูครับต่อยโดนนี่ได้ลุ้นตลอดครับหมัดของเพชรพีรพลฉายาเห็น
นผมซีซีอย่างนี้ตอนแรกเห็นข้างๆคิดว่าคิดว่าใครคิดว่ามังกรนครสวรรค์คิดว่าเต็งหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่าสัปดาห์หน้าเขามานะเขามาครับสัปดาห์หน้านี่เดี๋ยวเรารวมไฮไลท์นะสำหรับความมันครับของศึกไทยไฟนะโอ้โหมีทั้งแสนชัยเต็งหนึ่งปตท.นะมาเลยครับเหล่าขุนพลไทยไฟครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นี่ยังต้องลุ้นต่อนะนะยก3ครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยแม่เสียหลักไปครับเพชรวีรพลนี่เรียกว่าเวลายิ่งผ่านไปนี่แกยิ่งมีความมั่นใจนะครับโอ้ดูครับงัดเก่าแล้วโอ้เนี่ยครับอาศัยหลักเหลี่ยมความเก่าครับเจอแบบนี้โดนเข้าไปแบบนี้นี่ไฟพนมรุ้งแม่ขาดความมั่นใจหรือเปล่าครับขยับเข้ามาครับไฟพนมรุ้งนี่ครับแหมมาบอกว่าผมขาดความมั่นใจได้ยังไงครับโยนเข่าลอย2ชั้นซะเลยขยับเข้าไปไปจะเกี่ยวไม่ติดครับโอ้โหนี่ซ้ายเบคอนครับโอ้โหหมูบินมาแล้วโอ้ยังไงครับเนี่ยที่นี่ทำได้นะทำได้ครับไม่กรรมการจะไม่มีการเตือนนะครับเราอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้เชื่อว่าเอาไปตัดคลิปสั้นนี่ฮาเลยนะมาดิดกะโหลกครับผมสวยงามครับสวยงามมาดิดกะโหลกนะครับแหมคิดว่าสวมวิญญาณพี่แสนชัยแกก็กล้าออกกล้าทำนะต้องแบบนี้แหละครับขอให้ออกเธอครับขอให้กล้าโชว์เธอครับเรื่องราวของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราเนี่ยสืบสานอยู่แล้วโดยเฉพาะการคาดเชือกครับไทยไฟอนุรักษ์เสน่ห์ของมวยไทยตรงนั้นอยู่ครับหมัดใครครับหมัดใครครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้เทครับแหมเทกันแบบนี้ครับต่อหน้าต่อตาไปเลยในเรื่องของจังหวะพลิกแพงนะแล้วก็ลีลาแม่ไม้มวยไทยนี่กรรมการภูกิจเนี่ยย้ำกับผมมานะครับว่าจัดได้เลยครับจัดเต็มได้เลยครับน้องๆนักมวยทางเวทีไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยเปิดกว้างครับให้นักชกทุกคนเนี่ยได้โชว์ลีลาศิลปะแม่ไม้มวยไทยเอาครับเกมการชกยังไม่จบนะครับไฟพนมรุ้งมาดิดกะโหลกที่ทำไม่ง่ายนะแต่แกก็กล้าทำด้วยนะต้องกล้าด้วยนะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาครับเพชรธีรพลก็มั่นใจแล้วนะครับไฟพนมรุ้งเองนี่ก็ไม่ค่อยกล้าเข้าครับดูว่าจะเกรงหมัดของเพชรธีรพลพอสมควรเนี่ยขยับเดินแล้วมั่นใจอย่างที่บอกอ่ะปีกองเชิดนี่ก็เวลาใกล้หมดแล้วแกก็บริหารเรื่องของเรี่ยวแรงได้ดีฮะนี่ก็ยืนครบยกดึงมาแล้วเทด้วยความเก๋าครับแล้ววันนี้อย่างที่เรียนไปว่ากล้าโชว์ท่าม้าดิดกะโหลกด้วยครับไม่กลัวโดนเตะสวนเลยนะแกก็กล้าทำอยากจะโชว์แฟนหมัดมวยแฟนไทยไฟแหละครับทางหน้าจอช่อง8ครับเพชรธีรพลหรือว่าชัยชาญหรือว่าน้องพีครับอาวุธนี่สวนทางกับรูปร่างเลยนะครับทางด้านเพชรธีรพลแล้วก็ครบ3ยกครับแม่ก็ได้โชว์ไปครับทางด้านเพชรธีรพลวันนี้เห็นหุ่นแล้วเนี่ยบางคนบอกโอ้โหอะไรเนี่ยแน่นมาเชียร์แต่วันนี้ก็ปล่อยเวทมาชกปล่อยเวทมาปล่อยเวทมาชกนะครับอยากคุณขอมาเราก็จัดให้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แหมวันนี้ก็โชว์ได้สวยงามด้วยนะครับหลักเดียวความเก๋าครับเมื่อสักครู่ต้นก็มีหมัดคมๆนะครับนี่ครับมาดิดกะโหลกครับครบรอบด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครบรอบด้วยแล้วก็ค่อยๆลูดลงไปครับแหมลีลาแกไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะโอ้น่ารักครับออกอาวุธแบบนี้นี่แล้วดูหมัดซ้ายครับของเพชรพีรพลโอ้โหหมัดหนักอาวุธดีครับดูครับอายุ24นั่นเองนะถ้าซ้อมดีๆเลยดีๆเนี่ยยังไงก็ต่อยระดับสูงสบายครับแบบนี้นี่ความเก๋าเกมนี่ครับแรกๆเห็นชื่อเสียงแกเห็นกระดูกมวยแกผมคิดว่าเกือบ30แล้วนะ24นะ24เองแล้วก็สุดท้ายครับก็จบการแข่งขันไปครับก็เรียกว่าเก่าเอาอยู่ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไป59กิโลกรัมเ
สู่ไทยไฟลีกนะครับเรามาลุยกันต่อกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ Please welcome ขุนศึกเมืองปากน้ำเดชอุทัยส.ทรงเทิงและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ Please welcome พยัคฆ์แห่งหนองกี่ณรงค์ฤทธิ์เพชรหนองกี กลับมาติดตามความมันกันต่อนะครับกับศึกซูเปอร์ไฟท์มวยชายในคู่ที่2ครับโดยมีกรรมการสมชายกะโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่นี้ก็ชกกันในพิกัดที่เล็กที่สุดในวันนี้ครับพิกัด59กิโลกรัมเป็นการเจอกันของนักชกไทยด้วยกันเองนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเดือดไม่เดือดครับ2ดาวรุ่งพุ่งแรงครับนี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับขวามือท่านผู้ชมครับมิสเตอร์อารามสิริสัมพันธ์ครับแล้วก็ซ้ายมือท่านผู้ชมก็คือมิสเตอร์เควินอมฤตสามารถรับชมไทยไฟท์เป็นภาษาอังกฤษได้ครับใน YouTube ครับของไทยไฟท์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็รวมไปถึงการติดตามไทยไฟท์ครับจากทั่วทุกมุมโลกครับผ่านทาง YouTube ไทยไฟท์ King of Muay Thai ไทยไฟท์ Official ครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับคู่นี้ครับมาดูดาวรุ่งวัยกระต่อซัดกันหน่อยครับนี่คือนักชกวัย16ปีจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการชกมาทั้งสิ้น54ครั้งชนะ38แพ้15เสมอ1ส่วนสูงเนี่ย171นะครับขุนศึกเมืองปากน้ำเดชอุทัยส.ทรงธรรมระดับเยาวชนครับคู่นี้เป็นดาวรุ่งที่รูปร่างดีนะครับส่วนนักชกมุมดำครับรายนี้นี่จากหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเมืองมวยเลยสูง173ครับก็ชกมา52ครั้งนะครับอายุไม่เยอะแต่กระดูกมวยนี่พอใช้ได้เลยครับรายนี้ครับณรงค์ฤทธิ์เพชรหนองกี่พยัคฆ์แห่งหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับก็สร้างนักชกระดับเยาวชนครับขึ้นมาประดับวงการครับนี่ครับ15กับ16ปีครับส่วนสูงนี่โอ้โหระดับ170กันตั้งแต่อายุยังน้อยๆกันอยู่เลยนะฮะเชื่อว่าน่าจะโตกว่านี้แน่นอนเราจะ40แล้วยังสูง170อยู่เลยน้องอายุน้อยกว่าเราต้องหลายรอบ170กว่าไปแล้วนะครับอ่ะขอบพระคุณด้วยนะครับความมันเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับไทยไฟลีกของเราวีคที่40ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นทางหน้าจอช่อง8ของเรานี่แหละครับแล้วก็วันนี้ห้ามพลาดนะครับ Isuzu Thailand Championship รุ่น67กิโลกรัมครับแล้วก็รุ่น65กิโลกรัมครับได้เชียร์กันแล้วครับทั้งทีมภาคอีสานเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือเอ้ามากันครบเลยแหละวันนี้นี่อยู่ภาคไหนเชียร์ภาคนั้นนะใช่ครับ2คู่แต่ว่ามาจาก4ภาคเลยนะครับเรียกว่าเป็นของดี4ภาคดูรูปร่างแล้วนี่ต้องบอกว่าโอ้โหดีจริงๆครับ170ขึ้นกันทั้งคู่เลยเดี๋ยวดูนะครับการชกในรูปแบบของคาดเชือกนี่ก็จะค่อนข้างต่างกับมวยแบบสวมนวมพอสมควรครับใครต่อยหมัดได้ดีมีความดุดันนี่ก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรไปปั้มข่าววงในเนี่ยส่วนใหญ่กรรมการของเราเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับก็เน้นให้โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแม่เนี่ยไม่ต้องกลัวครับคู่นี้โอ้โหซ้ายดีครับมุมขาวนี่ซ้ายดีครับเดชอุทัย
สั่งนรงนี่ก็เดินเลยนะครับแหมไหวรุ่นเลือดร้อนเอาแล้วครับแม่ต่อยหมัดโดนหมัดโดนหมัดทำท่าจะกระพริบตาแม่ดูครับซ้ายครับโอ้มุมขาวนี่แม่นครับซ้ายดูว่าทางนั้นนรงฤทธิ์ครับในฝั่งของมุมดำนี่ดูจะมีความดุดันกันครับแต่ว่าก่อนเข้าไปนี่เจอซ้ายก่อนซ้ายอ้าวคืนด้วยขวาครับเดี๋ยวดูวงในครับเนี่ยเปิดมานี่ก็ใส่กันเลยครับระดับเยาวชนเสียบเข่าพุ่งพลาดเหลือเกินครับพุ่งพลาดเหลือเกินครับนี่ครับเตะไปต่อยคืนขยับเข้าไปเตะซ้ายขยับเอาคืนไหมเอาคืนไหมเอาคืนไหมแทงไปแทงไปครับนี่ครับผลักเขาเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้ยดูครับร้ายกาจเหลือเกินครับร้ายกาจเหลือเกินครับจังหวะของแกครับผลักออกก็เตะซ้ายจิ้มซ้ายครับมาเป็นไม้ไม้คู่ซะด้วยโอ้โหเขากล้าบวกกล้าแรกครับเยาวชนคนรุ่นใหม่สมัยนี้กูใช่โอ้โหคิดบวกครับคิดบวกครับโอ้โหดูจังหวะซ้ายของเดชอุทัยครับโอ้โหนึกถึงพวกสองพยัคฆ์พวกพันพยัคฆ์เลยนะครับบ้านเดียวกันครับสมุทรปราการโอ้โหปากรด้วยครับสมุทรปราการเหมือนกันดาวรุ่งคนนี้ครับน่าติดตามครับทางด้านเดชอุทัยแต่ว่าเกมการชกยังไม่จบนะครับดูความบูหูซ้ายยาวโดนหมัดชวัดเฉวียนโอ้โดนเตะล่างไปอีกโอ้ดูฮะซ้ายทั้งแถบเตะล่างเตะบนเอาต่อยบนไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับแม่โดนแล้วหมุนดูครับซ้ายแรงเหลือเกินโอ้ยใส่กันแบบนี้ครับใส่กันแบบนี้ครับกลัวไม่ถูกอกถูกใจแฟนหมัดแฟนมวยรวมไปถึง FC ของไทยไฟครับใส่กันแบบนี้ครับดูครับประเภทดาวรุ่งเหนื่อยยากซะด้วยครับใส่กันต่อครับน้องครับใส่กันต่อครับกระโดดศอกมาซะเลยโอ้โหดูครับเล่นกันแบบว่าถึงพลิกถึงขิงเลยละครับศอกเข้าไปศอกขึ้นมาสับใหม่ทีสับไปทีย้ำย้ำย้ำไปทีแล้วก็สับขึ้นมาสับไปโอ้โหดูครับไม่โดนไม่โดนครับแต่เสียวแต่เสียวแทงขวาเตะเจาะล่างคืนหมัดมาหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดซ้ายเย้ยขออีก10วินาทีได้ไหมพักแป๊บเดียวครับช้าในยกที่ผ่านมาครับจังหวะรัวหมัดสาดแข้งครับของเดชอุทัยไกลๆนี่ศอกคืนนะครับศักดิ์นรงค์นี่ก็อึดใช้ได้เลยนี่ครับซ้ายโอ้เนียนตาเหลือเกินครับแล้วก็ต่อยซ้ายครับวงในของศักดิ์นรงค์ครับก็พยายามจะบู๊ขึ้นมาครับนรงค์ฤทธิ์นะครับดูครับขวาครับแหมอัดเข้าไปรัวหมัดซ้ายของเดชอุทัยนี่คอยกวนใจตลอดนะครับนี่กระโดดจามเลยครับแม่ดีว่าไม่โดนดูครับจังหวะวินาทีทองครับแม่ต่อยซ้ายแม่นมากครับทางด้านเดชอุทัยถือว่าเป็นระดับเยาวชนต้นกล้าที่โอ้โหต่อยกันได้ดุเดือดเหลือเกินในยกแรกแล้วกล้าออกกล้าทำด้วยนะครับโอ้ยกแรกผ่านพ้นครับออกอาวุธกันไม่หยุดครับน้องไม่เหนื่อยแต่ผู้บรรยายเหนื่อย ของเขานี่เหนื่อยช้าหายเร็วครับของเรานี่เหนื่อยเร็วแล้วก็หายช้าซะด้วยสิโอ้โหกลับกันหมดนะฮะอ่ะดูกันต่อครับยก2ยกนี้นี่ทีมงานทางมุมดำครับนรงฤทธิ์นี่ให้เดินชนแล้วนะฮะเน้นวงในโอ้แต่ว่าดูเดชอุดมในก็มีเหมือนกัน
นี่ก็เอาเสียบเข่าโอ้โหดูครับคู่นี้ใส่กันไม่หยุดเอาซ้ายมาอีกเกี่ยวไม่ลงโอ้เกี่ยวไม่ลงนี่ก็ต้องบอกว่าเสียแรงไปพอสมควรครับขยับเดินเบียดติดครับณรงค์ฤทธิ์แหมโยกโยกซ้ายโยกขวาโอ้โหมีโยกรอก่อนด้วยโอ้โหแกโยกแบบแหมเอาสับเข้าไปตีขึ้นมาเอาสิเอาสิสับมาอีกแล้วสับมาอีกแล้วเตะซ้ายเดินเข้ามายิ่งถอยยิ่งเจ็บปะครับเดินกระชับพื้นที่ซะเลยเตะไว้ก่อนเขี่ยไว้ก่อนครับโอ้โหดูแกง้างครับดูแกง้างครับวงในครับประชิดติดตัวแทงไม่ได้สับศอกไม่ได้ก็แยกมาก่อนขยับเข้ามาหมัดซ้ายมาอีกแล้วเจอแข้งขวาอ้าวมาเริ่มมาครับเริ่มจะมาครับสับเข้าไปกอดไว้ก่อนครับรัดไว้ก่อนครับแล้วปล่อยพลังแบบอุลตร้าแมนด้วยโอ้โดนเยอะนี่ชักจะอาการไม่ดีเหมือนกันนะครับเดชอุทัยโอ้ณรงค์ฤทธิ์นี่ก็เดินไม่หยุดครับเนี่ยฮะดูฮะติดตัวอีกแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีเป็นลมหรือเปล่าครับดูว่าช้าลงไปครับซ้ายเนียนซ้ายหนักๆเนี่ยหายเลยครับเนี่ยเจอวงในเบียดติดต้องขวางไว้หน่อยครับนี่ฮะขวางกากบาทเอาไว้โอ้ต้องหยุดการเดินของณรงค์ฤทธิ์ให้ได้นะครับเดชอุทัยเนี่ยเจอหายใจชิดติดต้นคอครับแหมซ้ายครับดอกนี้สวยเสียบไปครับแหมจะสับคืนครับแทนไปเกี่ยวกันนิดนึงครับไม่เต็มวงสวิงเตะขวามาจิ้มซ้ายแล้วก็จิ้มซ้ายขึ้นมาเจอเอาอีกแล้วจังหวะบวกครับแทงขวาไปแหน่ครับแหมจังหวะตีมาแกหักทิ้งซะเลยครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุยต่อเจอหมัด1 2หมัดซ้ายรอดักรอบวกอยู่แล้วหมัดซ้ายรออยู่แล้วเอาหมัดขวามาหมัดซ้ายคืนไปจ่อล่างไปครับหมัดซ้ายซ้ายลำตัวซ้ายอีกทีหมัดขวาคืนเตะขวามาจิ้มซ้ายไปแหมพอยืนได้นี่ก็กลายเป็นซ้ายผ่านตลอดอีกแล้วนะครับดีคนละครึ่งทางครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวชมภาพช้าเดือดกันนะครับนี่ช่วงต้นยกครับแม่ณรงค์ฤทธิ์นี่คึกเหลือเกินครับเปิดมานี่วงในเดินอัดจนเดชอุทัยออกอาการยุบเหมือนกันนะครับนี่พยายามจามศอกมาแล้วดูแข้งขวาครับเตะยอดหน้าเลยครับนี่ครับโอ้โหดีว่าโดนไม่เต็มแต่ก็สร้างความเจ็บปวดพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากที่เดชอุทัยเนี่ยชักจะยืนได้ครับซ้ายก็มาเป็นระยะครับแล้วดูหน้าของณรงค์ฤทธิ์นี่ชักจะบอกบุญไม่รับเหมือนกันนะครับเร่งกันมาโดยตลอดครับโอ้การบริหารร่างกายบริหารเรี่ยวแรงนี่สำคัญครับต้องดูอย่างเพชรพีระพลคู่แรกนะแกเนี่ยโอ้โหเนียนกิ๊บเลยนะฮะโอ้ใส่กันไปด้วยแล้วก็บริหารเรี่ยวแรงที่ตัวเองมีอยู่ในขุมกำลังไปด้วยครับด้วยความเก่าแล้วครับแต่รุ่นนี้เขาก็ใส่กันเลยเดี๋ยวดูครับมีหลายก๊อกมีหลายก๊อกไม่ต้องกลัวครับยกที่3ครับเตะมาจิ้มซ้ายคืนครับเตะมาก็เนี่ยครับเตะคืนครับหมัด1 2จะจ้วงคืนจะจ้วงคืนจะจ้วงคืนแล้วนี่ครับเตะดีกว่าครับต่างคนต่างเตะแข้งขวามา
หมัดซ้ายแกก็แหมเนี่ยเตรียมจะขู่เตรียมจะต่อยอยู่ตลอดเวลาครับสแตนบายรอว่าง่ายๆเธอเอาเตะซ้ายมาครับหมัด1 2ขึ้นไปได้น้ำมาแล้วนี่ค่อนข้างสดชื่นเลยนะครับเดชอุทัยคู่นี้นี่โมเมนตัมเกมมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับจะดูว่านรงฤทธิ์จะเดินได้สุดหรือเปล่าครับแหมเพราะว่าถ้าเดินช้านี่ซ้ายมาเนี่ยสายงานแล้วสับเนี่ยโอ้โหเอาครับแหมโดนแล้วอาการไม่ดีแล้วครับโอ้โดนเข้าขมับครับเมื่อสักครู่จะออกอาการเหมือนกันครับโอ้กลายเป็นว่าทางนรงฤทธิ์เนี่ยทุ่มกำลังไปเยอะครับมุมดำเนี่ยโอ้ยกนี้เอาครับโดนลำตัวโดนท้องเอาโดนท้องโอ้ยหล่นหรือเปล่านับก่อนครับโอ้ยดูครับมาอาการน่าเป็นห่วงซะแล้วครับตอนนี้ครับไหวไม่ไหวครับอ้าวไหวกันลุยครับนับถึง8แล้วก็ลุยกันต่อครับโดนลำตัวอีกแล้วแหมจังหวะเหนื่อยพอดีด้วยแล้วก็โฟกัสไปที่ยุ้งข้าวกับแหมเฮ้ยนี่ครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติครับทองเส้นใหญ่กับถุงมือสีชมพูครับขึ้นไปดูแลความปลอดภัยนักมวยเรียบร้อยหายห่วงได้ครับเข้ามาขอโทษขอโพยกันเลยครับโอ้วันนี้หมัดซ้ายครับนี่คือจังหวะที่ได้นับก่อนนะครับจิ้มลำตัวมาคือจะไปตั้งแต่ลำตัวล่ะแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่ทีนึงครับก็ต้องร่วงให้กรรมการนับอ่ะครับซ้ายครับดูครับโอ้อันนี้เป็นช็อตปิดเกมครับโดนเข้าไปยุ่งข้าวแม่เจ้าเว้ยเรียบร้อยไปครับกำลังหายใจเข้าพอดีเลยแล้วมีหมัดมาอีกหมัดนึงครับทีนี้ครับล้นสิครับจะไปรออะไรครับคู่นี้ก็จบในยกที่3นะครับยกสุดท้ายพอดีครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็สู้กันมาเต็มที่เต็มถังนะครับชื่นชมทั้งและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner เดชอุทัย from สมุทรปราการเอาครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่หน้านี่อุซเบย์ปะทะไอแลนด์เอาละครับเรามาลุยกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from Cork ประเทศไอร์แลนด์ครับ please welcome Irish ขาโหด Aaron McGahey และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ he's from Tashkent ประเทศอุซเบกิสถานครับ please welcome อุซเบสายโหด Bobby John is Roy Love กลับมาตามความมันกันต่อในคู่ที่3นะครับคู่นี้ในพิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการสุทธิศักดิ์สาโทเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอรุณกมุตชาติกรรมการภูกิจพรหมพยูนและกรรมการสมชายกะโฮทองครับถือว่าเป็นการเจอของ2ต่างชาติฝีมือยอดเยี่ยมเลยนะครับโบบี้จอนทางด้านมุมดำครับเคยโชว์ผลงานเอาไว้แล้วครับประเภทอาวุธสวยงามขณะที่แอรอนครับคนนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังครับแถวๆภาคแถวทวีปยุโรปครับเจอมวยอังกฤษเจอมวยสเปนแกร่งมากครับมาดูข้อมูลของมุมขาวกันครับนี่คือนักชกวัย26ปีจากเมืองคอร์กประเทศไอร์แลนด์นะครับส่วนสูง172ซมชกมา30ครั้งชนะ22แพ้8
ขาโหดไอริสขาโหดนะครับแอรอนแมคกาเฮมวยไอริสนี่เขาว่าใจสู้นะครับคนนี้ส่วนมุมดำครับรายนี้นี่25ปีนะครับจากทัชเคนอุซเบกิสถานครับ61กิโลกรัมอุซเบสายโหดโบบิจอนอิสลอยลอฟก็ผ่านสังเวียนในรูปแบบของเมืองไทยสมัครเล่นมาเยอะแหละครับ25กับ26ปีนะครับน้ำหนักเท่ากันครับ61กิโลกรัมส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันเลยครับโบบิจอนเนี่ยสูงกว่าเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นประสบการณ์แน่นอนครับก็เป็นทางด้านอารอนครับที่มากกว่าครับก็ต่อยมาเยอะครับมาดูนี่ต่อยรายการมวยไทยมาเพียบเหมือนกันส่วนโบบิจอนนี่ก็ต่อยมวยไทยสมัครเล่นมาเยอะครับก็เทิร์นโปรได้ไม่กี่ไฟครับแต่ว่าผลงานเนี่ยโอ้โหติดตาเหลือเกินขอบคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นวันนี้ครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับส่วนในสัปดาห์หน้าครับในวันที่2มิถุนายนเรามีไฮไลท์สุดเดือดครับของสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟครับขนกันมาเพียบเลยครับ7คู่ด้วยกันแสนชัยเต็ง1ปตท.ครับแล้วก็เหล่าขุนพลไทยไฟท์อีกมากมายครับพร้อมสาดอาวุธกันยกต่อยกเลยใครน็อกใครใครนับใครครับไปติดตามกันได้ครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนครับเวลา 18:00 นเหมือนเดิมทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือว่ารับชมผ่านทาง YouTube ช่องไทยไฟท์ Official นะครับก็ติดตามกันได้ครับต้องบอกว่าหลังๆนี่คือความมันครับไม่เป็นรองรายการไหนแน่นอนครับไทยไฟท์ลีกมาครับยกแรกขยับเดินเข้าหาครับซ้ายหน้าพยายามกระแทกขวาเตะมาก่อนครับอีกคนเดินเปิดเกมเข้าหาอีกคนพยายามรอตั้งรับจับทางครับมีแข้งคอยสาดคอยเตะเอาไว้ขวาเตะจ่อล่างนี่ครับแม่แบ็คคิกมาแล้วครับโอ้ผสมผสานครับระหว่างมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งถือว่าได้เปรียบครับดูสปริงข้อเท้าแม่คนหนึ่งนี่มวยไทยแท้ๆครับคนหนึ่งนี่ดัดแปลงจากคิกบ็อกซิ่งมานะครับโอ้แล้วดูครับลีลาการชกไม่ธรรมดาครับโบบิจอนอิสราลอฟโอ้มีทั้งหมุนกับหลังเตะมีทั้งมักสกู่นี่จะสอกกลับด้วยนะครับหมัดขวาครับเจอถีบไว้ก่อนรวดเร็วเหลือเกินเลยครับขวาสอกไปต่อยไปหมัด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็สู้โอ้ยเข่าดึงครับรวดเร็วครับเรายังนับไม่ทันน่ะเราคิดว่าดูว่าคนโดนนะครับแหมตั้งรับไม่ทันเหมือนกันครับที่นี่ที่ไหนกูใช่ที่นี่ที่ไหนที่เนี่ยโอ้สงสัยจะงงไปแล้วครับกรรมการก็พยายามจะนับครับไหวไม่ไหวครับแหมยังไม่ได้เห็นอาวุธของแอรอนเลยนะครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้จริงๆนี่แอรอนเองนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นมวยฝีมือไม่ดีนะฮะเก่งไปดูเทปเก่าๆมาเนี่ยถือว่าต่อยดีเลยใจสู้ด้วยครับแต่ว่าวันนี้ครับโอ้โบบิจอนแกนี่สุดจริงพลาดพลาดก่อนโดนเร็วไปหน่อยใช่ครับโอ้แล้วดูครับตีลังกาโอ้โหลีลาไม่ธรรมดาครับมาดูจังหวะสวยๆครับนี่แบ็คคลิกครับตั้งแต่ช่วงต้นแล้วหมัดขวาตรงซ้ายตามตบขวาอีกทีครับแหมอาการไม่ดีครับแอรอนโดนเข้าไปแล้วเนี่ยถอยติดมุมครับแล้วก็ค่อยๆย่อไปครับยังโดนไม่เต็มสักหมัดเลยนะครับแต่ว่านี่ครับดอกนี้เลยครับปิดจ็อบไปเลยศอกเสยเลยครับเต็มหน้าครับล่อเอานี่คู่ต่อสู้มวนเลยครับเนี่ยรัวหมัดมาก่อนครับรัวปุ๊บพอเริ่มคู่ต่อสู้เริ่มรูดครับช้อนช้อนช้อนด้วยนี่ครับช้อนแกงครับช้อนด้วยเข่าแล้วครับแล้วดูครับโซซักโซเซนะครับพยายามจะตั้งสตินะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ยังจำไม่ได้ว่าที่นี่ที่ไหนครับแล้วก็มากับใครครับแต่ขากลับน่าจำได้แล้วนะครับเพราะว่ากรรมการอาจารย์คุณหมอจิตศักดิ์อุปาชาติเนี่ยขึ้นมาดูแลแล้วและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Bobby John from Uzbekistan
โชว์ผลงานได้ดี2ไฟนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปเดือดเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับเรากลับมาเดือดกันต่อนะครับโดยคู่นี้จะเจอกันในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ He's from Afghanistan Please welcome ผู้กล้าแห่งอัฟกาฮาชิมจากูรีและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับ he's from อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา please welcome จอมฟาดแข้งขวัญเอกสอสุภาพเดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการนะครับในพิกัด69กิโลกรัมโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสุทธิศักดิ์สาโทและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้นี่ได้ดูกันเดือดแน่นอนครับไทยปะทะกับอัฟกานิสถานคู่4อย่างรวดเร็วนะครับซ้อมในรายการไทยไฟท์ลีกในค่ำคืนนี้ไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย26ปีจากอัฟกานิสถานนะครับส่วนสูง180ซมครับชกมาทั้งสิ้น43ไฟท์ชนะ34แพ้8เสมอ1ผู้กล้าแห่งอัฟกาฮาชิมจากูรีนี่ก็ผ่านระดับปตท.ครับแล้วก็ไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจตนำชัยมาก็เจอปตท.มาแล้วด้วยนะครับส่วนคู่ชกของเขามาในมุมดำครับรายนี้นี่จากห้วยแถลงลูกหลานย่าโมโคราชครับนครราชสีมาขวัญเอกสอสุภาพชกมาเกือบร้อยครั้งนะครับสูง184ครับรูปร่างดีเลยครับ69กิโลกรัมเท่ากันนะครับคู่นี้เป็นซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกครับเทียบสถิติครับดูสัดส่วนดูอายุนะครับเรานี่อายุมากกว่าเขา4ปีครับ30กับ26ครับร้อยกว่าสูงกว่า4เซนครับกระดูกประสบการณ์มวยก็มากกว่าครับขวัญเอกในเมื่อ10ปีก่อนครับก็ชนระดับชูเจริญมาแล้วนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนี่ก็มาเอาชนะเฟอร์ดามโอนิคอฟมาได้ครับทางด้านขวัญเอกสอสุภาพส่วนฮาชิมนี่โหเห็นฟอร์มแล้วต้องบอกว่าน่ากลัวเลยนะครับกับการชกในรูปแบบของมวยคาดเชือกนี่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับอาวุธหนักแรงศอกคมครับแล้วก็เป็นมวยที่กล้าแลกกล้าลุยด้วยครับเดี๋ยวดูครับวันนี้นี่ขวัญเอกจะต้านไหวไม่ไหวครับขวัญเอกนี่มวยเข่าอาชีพเลยนะครับส่วนสูงเนี่ยโห184เนี่ยยืนเทียบกันเนี่ยของเราจะลอยกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าของเขานี่จะหนากว่าหน่อยแล้วก็ห้ามพลาดครับคู่ต่อไปในศึกเมื่อรอบอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในพิกัด67กิโลกรัมนะครับในรอบแรกภาคอีสานเหนือครับก้องนภาศรีมงคลครับจะเจอกับภาคตะวันออกอย่างฉลามดำ TBM ยิมที่ไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะนะครับ2ไฟเสมอทั้ง2ไฟเลยแต่ชกสนุกทุกไฟนะใช่แต่ยังแหมช่วงหลังนี่ร่างกายดีขึ้นตามลำดับแล้วครับฉลามดำครับก็แต่ว่ายังชนะไม่ได้ครับเน้นไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ครับส่วนก้องนภาเองหมอนี่ก็เก๋าเกมนะใช่เคยมาที่นี่ทีแล้วครับแต่ว่าเที่ยวนี้เขาบอกว่าฟิตซ้อมมาเต็มที่เต็มถังอันนั้นคือคู่ต่อไปนะครับส่วนคู่นี้ลุยกันก่อนครับขวัญเอกสอสุภาพครับอยู่มุมดำส่วนมุมขาวนี่จากอัฟกานิสถานครับฮาซินจากูรีครับแม่ดู
ทางด้านฮาชิมนี่หมัดดีครับก็เดินสาวหมัดก่อนขวัญเองนี่เอ้ยแม่โอ้มีทีเด็ดเหมือนกันครับนักชกไทยของเราร่างกายเนี่ยดีขึ้นตามลำดับเลยนะฮะขวัญเองเนี่ย30ปีแต่ว่าร่างกายดีครับสูงยาวเข่าในเหนียวเอาครับแม่มีพลาดโดนหมัดเหมือนกันโดนหมัดเอาลำตัวแม่โดนลำตัวนี่หล่นครับแม่เล่นเอากองเชียร์ใจหายใจคว่ำครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาเร็วครับไม่ได้จักรจี้ไม่ได้จุดตรงไหนครับแข่งขวามาแล้วก็เตะคืนเหมือนกันครับหมัด1 2ของฮาชิมหมัด1 2มาอีกแล้วเวียงมาหน้าหวาดเสียวเลยนะครับขยับเข้าไปครับขวัญเอกขวัญเอกสอสุภาพเจอแข้งซ้ายมาก่อนครับถอนไม่ถอนถอนไม่ถอนไม่ถอนแต่ถีบด้วยก่อนถีบขึ้นมาขยับเข้าไปดึงหลบได้ครับลูกจ่อล่างอยู่กันใกล้ๆเอาไว้อยู่กันใกล้อยู่กันใกล้ๆย้ายหางเอาหมัดหมัดหมัดแหมชวัฒน์เฉวียนมาหน้าหวาดเสียวแล้วครับโอ้เริ่มจะบวกกันแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับว่าสุดท้ายเนี่ยใครนอนเอาโดนลำตัวขึ้นบนแหมหมัดผมหมัดมาเป็นชุดขวัญเอกเนี่ยรับศอกรอแล้วนะครับต่างคนต่างโดนเดี๋ยวดูว่าของใครจะแน่กว่ากันครับแบบนี้นี่ได้ท้าทายกันไปแล้วขวัญเอกขยับเดินเข้าไปไม่กลัวหมัดนะครับแต่ว่าก็อย่าลองเยอะโอ้เนี่ยเตะขวาได้แต่หมัดได้ถึงหน้าเลยเอาละครับเจอเกี่ยวไปอีกลุกขึ้นมาแล้วลุยต่อครับใครโดนใครร่วงได้เลยนะครับถ้าทรงแบบนี้แทงขวาเตะมาฮาชิมขวัญเอกขยับฮาชิมเตะขยับเข้าไปครับมาคิดช้าคิดนานหรือเปล่าครับแบบนี้ครับหมัด1 2มาพยายามใจเย็นพยายามรอครับเตะไปเขาเกี่ยวได้เขาเกี่ยวได้ซ้ายครับแข้งขวานี่ครับเต็มๆลำครับมาจับได้โอ้ตรงสีข้างของขวัญเอกครับแม่ดูครับร่องรอยแห่งความบอบช้ำครับโดนพิษแข้งเข้าไปนี่ช้ำๆเลยครับเตะแต่ดอกเตะแต่ละแข้งครับเสียงดังฟังชัดพักแป๊บเดียวครับช้าครับแม่นี่จังหวะแข้งครับก็ไปต่อยหมัดครับเจอแข้งแต่ว่าก็เอาคืนได้ทันควันเหมือนกันครับทางด้านฮาชิมดูครับขวัญเอกนี่กะหัวก้านคอเลยนะครับเสียหลักไปต่างคนต่างโดนครับยกที่ผ่านมานี่หมัดขวาครับของฮาชิมขวัญเอกนี่ศอกโต้คืนครับแม่โดนจังๆเหมือนกันนะครับแม่แต่ยังอยู่ครับทางด้านฮาชิมจากกุรีแล้วดูครับจังหวะต่อยหมัดครับคือรอให้ทางด้านขวัญเอกเนี่ยหวดขวามาก่อนนะครับฮาชิมเนี่ยจับแล้วคืนครับนี่ของเราจับบ้างนะครับจับแล้วศอกครับแต่ว่าแม่เขาก็มีอาวุธเนี่ยทันกันเลยครับขวัญเอกเองก็มีศอกมีแข้งขณะที่ฮาชิมเนี่ยหมัดยังโหดต่อเนื่องเดี๋ยวดูนะครับว่ายก2ครับจะมีนอนมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับแต่ว่าสัญญาณเนี่ยส่งมาแล้วนะครับว่าโอกาสสูงเหลือเกินมาแล้วครับลงลำตัวก่อนแล้วขึ้นใบหน้าครับมาอีกแล้วครับในวงในครับหักออกแล้วเตะซ้ายไม่โดนนะครับหลุดไปครับแข้งของขวัญเอก
เจอแข้งขวามาครับแล้วก็จิ้มเตะคืนเข้มข้นแล้วนะครับเข้มข้นแล้วนะครับยกนี้เริ่มจ่อกันแบบว่าเต็มคาราเวลกว่าเดิมครับหมัดซ้ายเหวี่ยงมาฮาชิมบอลเอกขยับเข้าไปครับเจอขวาเตะจ่อล่างครับจิ้มหมัดซ้ายเตะขวาเจอหมัดบวกขึ้นมาแกเกี่ยวแล้วแกบวกคืนมันเลยครับขวาเตะจ่อล่างแข้งแกออกหนักนะโอ้หมัดซ้ายครับโอ้โหทิ่มหัวดื้อเลยครับแหมกระแทกซ้ายนี่ขวัญเอกเนี่ยสะดุ้งเลยครับโอ้โหเหมือนจะมึนครับแหมเจอหมัดกระแทกซ้ายครับของทางด้านฮาชิมเข้าไปครับขวัญเอกเริ่มจะโดนถี่ขึ้นครับแหมแรงขึ้นครับฮาชิมโอ้แล้วดูครับเหวี่ยงอันตรายด้วยครับโอ้สถานการณ์ต้องบอกว่าตกนี่นะโล่นเลยครับโอเวอร์เฮดขวาครับเต็มๆส่งสัญญาณอันตรายมาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายครับจบด้วยโอเวอร์เฮดขวาคือหมัดเนี่ยส่งสัญญาณโฉดเฉียดตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับคุณหมอธีรศักดิ์ภูพาชาติขึ้นมาแล้วครับมาดูแลความปลอดภัยให้กับนักมวยแล้วครับนี่ขึ้นเชือกโอ้ตะโกนเลยครับความสะใจของแกครับอย่างที่กู้ชายว่าไปครับสัญญาณนี่มาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับแล้วก็ยก2ก็พยายามออกมากขึ้นชวัดเฉวียนไปมาแล้วโดนเข้าไปนี่ถึงกับนอนนะครับขวานี้ครับดูครับโอ้โหเจอเข้าไปนี่คอติดสปริงเลยนะครับดูครับสั่นเลยครับแล้วโดนเต็มๆครับพยายามมาหลายหมัดแล้วหมัดนี้ก็เอาจนได้ครับเวียงแล้วก็แหมวาดวงสวิงกดปุ๊บลงมาครับทุกอย่างพอเหมาะพอเจาะเลยครับแล้วก็เอาจนได้นะครับโบกมือบายบายเลยครับแล้วดูเจ้าตัวสะใจครับพยายามต่อยอยู่นานและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner Hasim from Afghanistan เก็บชนะได้อย่างสวยงามนะครับนักชกจากอัฟกานิสถานเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเมื่อรอบดิวสุรออยู่เอาละครับเรามาลุยกันเลยครับกับศึก Isuzu Thailand Championship 2024ในรุ่น67กิโลกรัมเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออก Please welcome ฉลามดำ TBM ยิมและสำหรับนักมวย Black Corner ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือ Please welcome ก้องนภาสีมงคลเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการนะครับในศึกเมื่อรอบอิลสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับโดยมีกรรมการสมชายกะโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการสุทธิศักดิ์สาโทกรรมการถาวรอิวบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนอย่างที่ทางด้านโค้ชกิฟเรียนไปเลยครับโอกาสของทั้ง2ทีมครับทั้งภาคอีสานเหนือและก็ภาคตะวันออกเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกันฮะแต่สุดท้ายครับใครจะอยู่ใครจะไปก็ต้องวัดกันที่ไฟนี้นะฮะโดยแต้มที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะบีบบังคับครับไม่ให้แพ้พอสมควรไปดูทางด้านมุมขาวก่อนครับนี่คือตัวแทนภาคตะวันออกวัย25ปีสูง176นะครับต่อยมา88ชนะ70แพ้16เสมอ2และนี่คือฉลามดำ TBM ยิมกับผลงาน2ไฟท์ครับไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะนะครับเสมอทั้ง2ไฟท์เลย
เสมอยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงแล้วก็เสมอกับซามูไรสีโอปอเนี่ยมีบางไฟโดนไปก่อนครับจะไล่จะไล่ครับตามไม่ทันครับเป็นเสมอเสียครับส่วนคนนี้ครับมาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วครับกับประเภทจอมเก๋าเลยครับรายนี้ครับเล่นให้กับทีมภาคอีสานเหนือนะครับก้องนภาสีมงคลครับ67กิโลกรัมครับประสบการณ์กระดูกมวยนี่ไม่ต้องห่วงครับเกือบ150ไฟครับรายนี้ครับเก๋าเกมครับประเภทเสือซ่อนเล็บนะครับรายนี้ครับก็ซ้อมอยู่กับผู้กองรันสารคามครับใช่ครับก็เป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมให้กับชูเจริญดับรันสารคามนะครับ31กับ25ปีครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับก้องนภาสูงกว่า1เซนแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยโหก้องนภาเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นนะครับเพราะว่าโอ้ต่อยมาเยอะเหลือเกินก็ถือว่าได้ทำร่างกายฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีครับไฟนี้ทางด้านก้องนภาเข้ารอบมานะครับก็คือในฐานะที่เป็นนักมวยแทนครับแต่ว่าก็พยายามจะทำแต้มไม่ได้นะครับโอกาสยังมีขณะที่ฉลามดำครับไฟนี้เนี่ยซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิ์หมดเวียนนะครับขึ้นไปนู่นเลยฮะภูเขาป่าตองครับไปภูเก็ตนู่นเลยก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาทุกวันแหละครับแล้วก็ไฟนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือไม่ดึงแล้วอยากจะเก็บแบบน็อกเลยอยากจะทำแต้มให้กับทีมภาคตะวันออกครับตอนนี้เนี่ย8นัดมี7แต้มนะครับขณะที่ภาคอีสานเหนือเนี่ย8นัดมี4แต้มอ่ะนี่คือมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 67กิโลกรัมนะครับเป็นรูปแบบคาดเชือกและก็เป็นรูปแบบของยกทีมครั้งแรกครับของมวยรอบ Isuzu ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้า Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับสายมือท่านผู้ชมนี่ลูกชายของหมวดเวียนนะครับที่ทางด้านฉลามดำเนี่ยไปฟิตซ้อมอยู่ครับค่ายมวยเนี่ยอยู่บนเทือกเขาป่าตองเลยนะฮะก็วิ่งขึ้นลงเขาครับขณะที่ก้องนภาครับก็ซ้อมอยู่กับผู้กองรันครับเป็นพี่ใหญ่ของค่ายแล้วครับยกแรกครับเดี๋ยวดูว่าเกมจะจบแบบไหนฉลามดำครับจะสะกดคำว่าชนะไปหรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นก้องนภาครับที่ใช้ความเก๋าดูครับเก๋าเกมกระดูกการผ่านมวยต้องให้ก้องนภาครับแต่ว่าหลังๆนี่ฉลามดำเนี่ยสดเหลือเกินกระแทกมาครับมาซ้ายหน้าทีบฉลามดำพยายามเดินขยับทำเกมเข้าไปเลยครับฉลามดำฉลามดำ TBM ยิมครับอยู่ในสีเสื้อของคุณตั้มนะครับกีรติเจริญลาภเอาเจอหมัด1 2มาครับหลวงท้องขึ้นหน้าหลวงท้องคืนครับหมัดซ้ายถีบเข้าไปครับโอ้ถีบแรงเลยนะโอ้ยสอยดาวสอยดาวครับจังหวะอัปเปอร์คัทครับหมัดซ้ายเตะซ้ายไฟนี้นี่มาแบบหลากหลายแล้วก็มีความมั่นใจด้วยนะครับทางด้านฉลามดำเริ่มจะมีหมัดสวยๆครับก้องนภาเดิมๆก็มวยเข่าครับแต่ว่าคาดเชื่อแบบนี้นี่ก็ต้องไปพัฒนาเรื่องของการต่อยหมัดมาด้วยครับนี่ครับมาเหมือนกันครับหมัดเอาครับแหมคืนครับฉลามดำโอ้โหคู่นี้นี่ต้องบอกว่าประสบการณ์สูงทั้งคู่ครับเอาครับเข้าซอกคอครับหมัดของฉลามดำเนี่ยเริ่มมาทีแหมประสบการณ์สูงแบบนี้เดี๋ยวดูครับกินกันลงหรือเปล่าครับกินกันลงหรือเปล่าขยับเข้าไปครับเตะซ้ายหมัดขวาโอ้โหจังหวะล้วงลำตัวครับนี่ครับนี่ครับแหมอัปเปอร์คัทครับหมัดขวาของฉลามดำหมัดซ้ายลำตัวขยับไปค่อยๆเคาะค่อยๆสอยกันไปเรื่อยๆครับอีกคนหนึ่งทำอีกคนนึงก็มีโต้คือครับหมัดขวาจิ้มลำตัวหมัด1 2หมัด1 2ยิ่งโดนยิ่งเดินแล้วครับฉลามดำครับหมุนโอ้ยหมัดขวาครับจังหวะทิ้งไปมุ่งมั่นตั้งใจมากๆครับไฟนี้ครับฉลามดำครับ2ครั้งที่ผ่านมาบอกมันเสมอได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องการจะเก็บชัยชนะแหละครับส่วนก้องนภาบอกผมก็ไม่ยอมนะผมก็ไม่ยอมซ้ายเคาะขวาลำตัวหมัดขวาอีกแล้วหมัดขวาอีกแล้วฉลามดำทีไปต่อยไปทีไปเดินเข้าไปครับเจอหมัดขวาโต้คืนจากก้องนภาก้องนภาก็โดนเยอะแต่ว่าก็โต้คืนเจ็บๆเหมือนกันนะครับนี่ครับมีหมัดหน้าหมัดหลังครับหมัดล้วงท้องขึ้นหน้าโอ้ถือว่าออกได้สวยงามครับเดี๋ยวดูวงในบ้างครับแม่ปัดออกนี่เน้นต่อยหมัดนะครับ
แลกเดือดดูครับหมัดขวาไปอีกแล้วครับของฉลามดำมาอีกชุดโอ้ชุดใหญ่อาการไม่ดีครับมีเมาชุดใหญ่เอาแล้วครับแม่บวกคืนโอ้โหแบบนี้นี่ต้องบอกว่าของดีครับคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปล่ะทีนี้โอ้โหเดือดเหลือเกินครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับของทางด้านฉลามดำครับโอ้โหสวยงามมากครับแต่ว่าทางกล้องนภาเนี่ยก็ยังทนได้ยกที่แล้วเนี่ยต่อยเนี่ยลำตัวขึ้นบนครับโอ้มีจังหวะวินาทีทองผมไม่ปล่อยให้หลุดมือครับดูเอาคืนกันนะครับโอ้จับแล้วคืนด้วยลำตัวมีสะอึกไปเล็กน้อยครับทางด้านฉลามดำนี่ครับเข้าหน้าครับ1 2 3มาครับแล้วออกแม่นด้วยนะครับวันนี้ฉลามดำนี่โอ้โหต่อยได้แม่นเลยครับนี่ขวาซ้ายครับขวาอีกทีครับโอ้โหมาเป็นชุดครับหมัดของฉลามดำเรียกว่าซ้อมมาเลยครับหมัดแล้วก็จ้วงเขาไปอีกทีครับเสียบแล้วก็แหมแต่ว่ากล้องนภานี่ก็กัดคือช็อตที่เข้าได้เข้าเข็มมาผู้ชายมันอยู่ช่วงปลายยกแรกอะเนาะฉลามดำทำเขาเมานะแต่ตัวเองโดนปุ๊บอ้าวมีช็อตเหมือนกันจังหวะโดนขึ้นมีช็อตเหมือนกันเอาเดี๋ยวตามต่อครับยก2ใครอยู่ใครไปนะครับหมัด1 2มาครับเตะซ้ายเจาะล่างไปแหมอาวุธนี่ต้องบอกว่าพอๆกันนะครับอยู่ที่หัวใจแล้วก็ความฟิตแล้วครับแบบนี้นี่ครับลุยกันต่อฉลามดำชวนทะเลาะไฟนี้นี่บอกว่าอยากจะน็อกให้ได้ครับแหมแต่ว่าโดนลำตัวขึ้นบนอีกครับแหมกล้องนภาเนี่ยเก่าแก่ว้าวแหมมีหมัดคืนมาวงในเด้งตีขยับไล่แขนครับดูวงในบ้างครับแหมต่อยหมัดกันนี่ต้องบอกว่าเจ็บปวดเหลือเกินนี่ครับวงในตีเหน็บเข้าไปครับฉลามดำแหมกล้องนภาก็ตีคืนแยกมาครับเดินนี่เตะซ้ายถีบเตะแล้วถีบครับกินเปล่าๆกินเปล่าๆครับขวาเตะจ่อล่างเล็งหมัดอยู่นะกล้องนภาเอาในดีกว่าครับของชอบเลยแหละไม่ให้จับไม่ให้จับแล้วเตะด้วยครับมีเตะส่งมีทิปส่งครับหมัด1 2มากล้องนภาโดนจ่อล่างอีกแล้วในเอาพักเอาก็เตะล่างเตะจ่อล่างหมัด1 2มาครับเตะล่างครับเน้นที่ฐานล่างเน้นที่ช่วงล่างลมยางเติมมาเป็นยังไงครับหมัด1 2คืนมาหมัด1 2เอาโต้คืนได้หมัดซัดสดหมัดกันแล้วครับสดหมัดกันแล้วครับผู้ชายครับโอ้โหดูฮะต่างคนต่างโดนครับโอ้โหแบบนี้นี่เดือดเดือดครับเอาโอ้แล้วชักจะโดนเยอะเหมือนกันครับฉลามดำโอ้กล้องนภาโดนเตะขานี่ทนได้เฉยเลยครับเอาแต่ว่าฉลามดำนี่ไม่สนครับทนได้ทนไปผมขอครับเจาะเข้าไปโอ้กล้องนภาโดนเยอะแต่ว่าเอาคืนด้วยหมัดนี่ครับหมัดขึ้นบนเอาคืนเหมือนกันครับฉลามดำโอ้ต่างคนต่างโดนแม่แล้วที่สำคัญเนี่ยทนได้กันทั้งคู่ครับดูวงในบ้างครับเกาะมาแม่โอ้ใครจะนอนครับแบบนี้หรือว่าจะจบแบบครบยกครับเอา1 2เข้าหน้าอีกแล้วเจาะคืนแม่หมัดขวาไม่โดนครับของกล้องนภาเอาครับวงในอีกทีนึงมัดมาโอ้โหได้ครับจังหวะของฉลามดำในจังหวะสุดท้ายออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับสุดยอดทั้งคู่ครับคุณสุดยอดทั้งคู่ครับจับเข้าไปเสียบเข้าไปครับโอ้โหออกกันแบบนี้สดกันแบบนี้ครับใต้ตาซ้ายเหมือนจะช้ำๆด้วยนะครับฉลามดำครับ
ก้องนภาต่อยมาฉลามดำเตะไปก้องนภาต่อย 1-2 ฉลามดำคุกวงในครับตีไปเสียบไปแยกมาครับหมัดขวาหมัดขวาโต้คืนหมัดมาต่อยคืนโอ้โหหมัดต่อหมัดเลยนะครับคุณต่อยผมผมต่อยคุณอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหกำลังเดือดกำลังมันครับปรบมือครับปรบมือให้ทั้งคู่พักแป๊บเดียวครับภาพช้ากันนะครับแม่นี่จังหวะแลกอาวุธกันครับโอ้โหเรียกได้ว่าหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรครับแล้วก็ความอึดด้วยครับดูฮะสับล่างนี่ก็ยังต่อยครับเตะมาผมต่อยคุณเตะผมต่อยเอาดิโอ้โหนี่ฮะจังหวะทีบครับทีบมาแล้วโดนขวาครับแม่ไม่ใช่ไม่โดนครับฉลามดำนี่โดนเยอะเหมือนกันครับแต่ทนได้ครับนี่ก็โดนครับก้องนภาต่างคนต่างโดนครับลำตัวนี่ครับต่อยมาตั้งแต่ยกแรกนะครับหมัดแบบนี้เนี่ยคืนด้วยขวาบนครับนี่ทีบลำตัวจับได้แล้วคืนครับโอ้โหก้องนภานี่โดนอะไรก็ยังเฉยครับหน้าตาแกก็ไม่ได้บอกความเจ็บปวดครับไปโอ้สู้กันมาจนถึงยกนี้ครับนี่สุดๆจริงๆครับความทนทานของมนุษย์เนี่ยมันทนได้ขนาดนี้เลยนะพี่เอกนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับโอ้สุดยอดทั้งคู่ครับหัวจิตหัวใจของพวกคุณครับของคุณทั้งสองครับทั้งก้องนภาแล้วก็ฉลามดำนะครับนี่คือมวยรอบดีสู่ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับ67กิโลกรัมครับหมัด 1-2 มาอีกแล้วในเสียบไปหมัดไปแทงคืนมาเด็ดคืนมาครับหมัด 1-2แทงมาในพยายามบิดมาเหลี่ยมนี้แล้วแทงซ้ายเสยครับจังหวะเอาคืนจังหวะแก้ข่าวของก้องนภาตัวทะเลาะในครับสามดำครับยกนี้แย่มาแยกมาครับนี่ครับจิ้มลำตัวเลยเด้งตีนตีคืนครับขยับเข้าไปถีบไว้ก่อนหมัด 1-2 มาครับล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้กดไว้บิดไปบิดมาไม่ถนัดกรรมการก็จับยากแล้วครับทีมงานก็พยายามโบกครับทั้งสองฝั่งไม่ได้โบกให้ถอยนะครับโบกให้เดินนี่แหละครับแยกมาก่อนครับแงะมาสลามดำโดนหมัดต่อยลำตัวมาเตะซ้ายคืนก้องนภาครับเน้นที่หมัดแล้วครับคุณเตะผมต่อยคุณต่อยผมเตะอะไรประมาณนั้นนะครับแยกมาเอาหมัดมาอีกแล้วครับวงในฉลามดำตีแหมจะตีเจ้าคืนก็ดูว่ายังเหน็บไปหรือไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับก้องนภาขยับเดินครับเจอหมัดขวาเตะขวาคืนไปครับเจอแข้งต่อยคืนแล้วก็นี่ครับในเหน็บไปเด้งคืนเดินเข้าหาครับก้องนภาเจอแข้งซ้ายหยีบไว้ก่อนฉลามดำก้องนภาต่อยลำตัวฉลามดำนี่ครับดักเสียบดักแทงครับแยกมาถือว่าสภาพร่างกายเนี่ยดีทั้งคู่เลยครับ
ตอนนี้นี่ฉลามดำครับออกมาถอยบ้างครับเน้นความชัดเจนครับนี่ฮะแข้งซ้ายแต่ว่ากองรับผ่าไม่หยุดเดินครับไม่หยุดเดินเอายังมีหมัดมีเข่าด้วยแล้วดูครับจังหวะนายนี่มีเคาะใบหน้าด้วยครับโอ้โหร่างกายดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าฉลามดำนี่มาถอยครับถอยแล้วสาดแข้งสาดแข้งเจอหมัดครับแหมหนีไม่พ้นนี่หลังพิงเชือกโอ้โหหลังพิงเชือกนี่กล้องนภาครับสาวหมัดเลยแล้วดูครับโดนมาก็ไม่ใช่น้อยครับแต่ว่ายังไม่ถอยครับตังการแน่นเก่งไว้ครับเอาหมัดขวางหน้าขวางแล้วตีได้ไหมครับแม่ยังไม่ได้ก็หุกซ้ายโอ้โหเนื้อปากคอแตกหมดแล้วครับทางด้านฉลามดำยืนด้วยใจครับยกนี้นี่ไม่ปะทะเอาครับมีหมัดฮุกแต่ว่าเจอหมัดคืนครับสุดท้ายโอ้สุดมันจริงครับคู่นี้ปรบมือให้กับทั้งคู่เลยครับแหมดูฮะใส่กันนี่3ยกเต็มๆครับต่างคนต่างโดนกันมาตลอดครับแล้วก็โอ้โหการฉลามดำก็สู้สุดฤทธิ์ครับดูภาพช้าครับนี่ฮะซ้ายนี่เข้าเต็มกามเหมือนกันดูหมัดครับหมัดนี่โอ้โหยกสุดท้ายนี่ก้องนภาทำได้ดีฮะจังหวะต่อยหมัดหรือว่ามาตรฐานตั้งแต่ยกแรกครับตัวฉลามดำนี่แข้งซ้ายครับดูพยายามจะเตะแล้วดูขวานี่ครับแม่สวยๆเลยก้องนภาแกลืมความเจ็บปวดหรือเปล่าคุยชายสงสัยครับก่อนหน้านี้ก็โดนหมัดแล้วก็โดนเจาะล่างด้วยนะส่วนฉลามดำก็แหมพยายามสู้พยายามทำต้นก็มีลูกกดดันนะครับแล้วคู่นี้ก็แหมต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจทั้งคู่นะครับคือชกกันออกไม่และผลการตัดสินนะครับ The winner is White Corner ฉลามดำจากทีมภาคตะวันออกครับเอาครับสุดท้ายก็เป็นฉลามดำครับที่ชนะแล้วครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมฟอร์มสุขสวัสดิ์แสงมรกตในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์He's from Samarkand, ประเทศ Uzbekistan. Please welcome the Killer Punch, Chok Chok Asamatov. และสำหรับน้ำมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับมีแฟนคลับไทยไฟท์ลีกรอคอยการกลับมาของเขาอยู่ครับเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32คนล่าสุดจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ Please welcome พยัคฆ์สเรนสุขสวัสดิ์แสงมรกตกลับมาชมความเดือดกันต่อนะครับในคู่ที่6ครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของสุขสวัสดิ์กันครับโดยมีกรรมการอรุณกมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการสมชายกะโฮทองกรรมการถาวรอิวบลและกรรมการสุทธิศักดิ์สาโทมาดูฟอร์มของสุดยอดแชมเปี้ยนนะครับในเมื่อรอบอิริสุในปีที่ผ่านมาครับ
เดี๋ยวดูว่าจะต้านความแข็งแกร่งของนักชกจากอุซเบย์ไหวไม่ไหวครับวันนี้คือนักชกวัย23ปีครับจากแคว้นสมคานประเทศอุซเบกิสถานส่วนสูงเนี่ย170นะครับต่อยมา65ครั้งชนะ57แพ้8ฉายาเนี่ยน่ากลัวมากครับเดอะคิลเลอร์พันช์ชกซอสอัสมาตอฟดูอุซเบเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ละคนที่ส่งมาส่วนนักชกมุมดำครับนี่คือแชมป์ของเราครับเป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ครับคนล่าสุดเลยครับแล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟ2023ครับรุ่น67กิโลกรัม25ปีจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์พยัคฆ์สะเล็นสุขสวัสดิ์แสงมรกตหลังๆนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับสุขสวัสดิ์23ปีเท่ากันเลยครับคู่นี้ส่วนสูงนี่สุขสวัสดิ์สูงกว่า6เซนครับประสบการณ์ในด้านมวยไทยก็สุขสวัสดิ์เหนือกว่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าซ้ายเนียนๆครับจะสกัดทางด้านชกซอสได้ไหมครับจะเตะมันแข้งดีนะซ้ายแบบอัตโนมัติเลยครับทั้งรวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับเดี๋ยวดูครับวันนี้จะเตะแล้วจะสะเทือนเลื่อนทุ่งหรือเปล่าครับนี่ครับก็ถือว่าหลังๆนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับทางด้านสุขสวัสดิ์ครับส่วนชกซอสนี่ก็มาทีมเดียวกับโบบี้จอนครับเรื่องของสเต็ปเท้าทักษะสกิลการออกอาวุธนี่ไม่ธรรมดานะครับนักชกจากอุซเบย์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนไทยไฟท์ลีกครับมีไฮไลท์สุดมันครับ7คู่ให้แฟนมวยได้รับชมกันครับสัปดาห์หน้านี่แสนชัยเต็ง1ปตท.ครับแล้วก็เหล่าขุนพลไทยไฟท์อีกมากมายติดตามได้ครับเวลา 18:00 น.เหมือนเดิมครับทางช่อง8กฎหมายเลข27จับตาดูนะครับคู่นี้ยกแรกครับเดี๋ยวดูว่าจะจบแบบไหนเอ้าแม่โดนก่อนครับโอ้เอาครับโดนก่อนสุขสวัสดิ์นี่ไม่ได้แล้วแม่บวกกันนับมาอย่างรวดเร็วครับหาเรื่องกันแบบนี้ชวนทะเลาะกันแบบนี้ครับเดี๋ยวดูครับช็อตเด็ดๆจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับหมัดมาหมัดซ้ายหมัดขวาครับแหมจิ้มมาฉกมารวดเร็วเจอแข้งซ้ายมาแล้วเครื่องหมายการค้าของเขาครับแข้งซ้ายที่หนักหน่วงแล้วรวดเร็วมาแล้วครับสุขสวัสดิ์ครับหมัดขวาเตะซ้ายเจอหมัด1 2 3 4โอ้โหเขารัวมาเขารัวมาต้องกดคอมาตีเขาไว้ก่อนครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแม่โชคซอสนี่มาเหมือนมวยสากลอาชีพเลยนะครับจังหวะสปริงข้อเท้านี่ไม่ธรรมดาครับแล้วก็หมัดด้วยครับไม่ใช่ไม่โดนครับแต่ว่านี่คือการชกแบบมวยไทยอาวุธนี่ต้องครบเครื่องหลักหลายครับนี่ครับซ้ายอะไรกระเด็นอะไรกระเด็นพี่เอกโอ้โหเตะกระเด็นเลยครับอะไรกระเด็นครับฟันยางโอ้โหโอ้เตะปิวส่งมุมไปเลยเตะยางกันฟันล่วงไปเลยครับอ้าวเดี๋ยวดูครับล่อสักกระเด็นกระดอนครับพิษของแข้งซ้ายสุขสวัสดิ์ครับเตะอีกแล้วอ้าวคุณเตะมาผมต่อยนะคุณเตะมาผมต่อยนะรอบวกอยู่แล้วครับหมัด1 2เตะไม่เตะครับซ้ายมาหรือเปล่าซ้ายมาหรือเปล่าครับเตะถวายเจ้าครับเตะถวายเจ้าเอาเจอหมัดซ้ายเขาครับหลับได้นะครับสุขสวัสดิ์ต้องระวังนะครับโอ้หมัดเวียงชวัดเฉวียนดีเหลือเกินครับหมัดของชกซอสหลับได้นะครับทำเป็นเล่นไปนี่ฮะต้องออกมาค่อยๆต่อยแล้วครับแบบนี้สุขสวัสดิ์เอาครับนี่ไงหล่นเลยครับนี่ไงหลับหล่นได้นะครับแล้วหล่นจริงๆครับโอ้หมัดอุซเบย์นี่ไม่ธรรมดาเท่ากับตอนนี้คนละนับใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมเอาครับรีเซ็ตสถานการณ์มาเท่ากันอีกแล้วครับเอาไปคนละหนึ่งนับโอ้โหยกแรกครับยกแรกคนละหนึ่งนับครับเหลือจะเชื่อครับเหลือจะเชื่อครับว่าจะใส่กันแบบนี้ครับหมัดมาสอกคืนโอ้ยดูครับเจ้าพระคุณลุงช่อง
ไม่ให้หายใจไม่ให้หายคอกันเลยนะเล็งแล้วเล็งแล้วโอ้ยซ้ายครับเตะส่งมุมครับ1ยก2นับพักแป๊บเดียวครับช้าสวยๆครับจังหวะสาวหมัดของชกซอสนี่ครับแม่บวกกันครับสุดท้ายนี่อุดเบลนแต่ทว่าครับอะไรที่ว่าแน่ก็ไม่แน่ครับนี่ดูอีกมุมครับโอ้โหหล่นหน้าหลับเหลือเกินครับศอกนี้แต่ว่ายังมีสติขึ้นมาได้ครับชกซอสแล้วดูครับจังหวะแรกครับเปรี้ยงครับซ้ายนี่เตือนแล้วครับเตือนแล้วนะครับสุขสวัสดิ์ก็พยายามเน้นอาวุธมวยไทยครับแล้วก็โดนนี่ครับฮุกซ้ายโอ้โหสวยงามครับคืออาจจะไม่ได้สไตล์มวยไทยครับแต่ว่าผสมผสานครับคิกบ็อกซิ่งโอ้โหแล้วหมัดนี่เด็ดเหลือเกินครับดีว่าสุขสวัสดิ์นี่ยังประคองสติขึ้นมาได้ครับเนี่ยฮะฮุกซ้ายครับโอ้แข้งซ้ายเราดีแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดเราก็ประมาทหมัดเขาไม่ได้แล้วก็ใช่เนาะใช่ครับยกที่2จบตรงนี้ที่เธอเลยหรือเปล่าล่ะครับเดี๋ยวมาดูครับมุมดำนี่สุขสวัสดิ์นะครับส่วนมุมขาวนี่นักชกจากอุซเบกิสถานครับเตะซ้ายเข้าไปครับมาแล้วครับซ้ายถวายเจ้าก็ต้องพยายามจะเน้นแข้งแล้วครับไปแลกหมัดนี่ไม่ดีแน่ครับนี่ครับต้องเตะท่อนแขนเตะลำตัวครับเอาให้ยุบก่อนว่าโชคซ้อนเนี่ย ก็รู้ครับเนี่ยเดินเร็วเลยครับพอโดนแข้งซ้ายเนี่ยเดินเร็วเดินเร็วชวนแรกชวนแรกก็ได้ลุ้นชวนแรกก็ได้ลุ้นครับแบบนี้แหมดูครับสุขสวัสดิ์นี่ก็หน้าเหวิร์มเหมือนกันนะครับเจอหมัดโอ้หมัดแกมาแบบว่าเป็นพายุเลยครับเราเตะแข้งซ้ายแกทีเดียวแกมา 4-5 หมัดเลยครับมาอีกแล้วครับเราก็พยายามเตะที่ท่อนแขนขวาครับเพื่อจะบั่นทอนพลังของกำปั้นขวาของเขาอะนะครับเตะซ้ายเขาจิ้มมาเราสับคืนโอ้โหเดือดปุดปุดเลยครับคู่นี้ครับซุปเปอร์ไฟท์65กิโลกรัมครับขาดเชือกถึงเลือดแล้วนะครับถึงเลือดแล้วนะครับสับไปเอาต่อยไปสับไปครับหมัด1 2ว่าครับโอ้ยมีย่อใจหายใจคว่ำหมดเลยกูชายแฟนมวยนี่กองเชียร์ของสุขสวัสดิ์ต้องบอกว่าหายใจไม่ทั่วท้องครับหมัดโดนนี่ก็มีหล่นได้ครับดูครับตอนนี้นี่ยังไงครับติดเชือกแล้วโอกาสของอุซเบย์มาแน่ครับโชคซอสนี่หมัดหนักจริงมีความเร็วด้วยเอ้าก้มมาเดี๋ยวโดนเข่าดูครับหมัดโดนอีกแล้วโอ้โดนแล้ววูบวาบครับโดนแล้วมีอาการมาอีกแล้วครับหมัดโอ้โหไม่สนเลยครับว่าจะมวยไทยมวยอะไรก็ตามครับโชคซอสนี่แกขอหมัดเดียวครับขอให้โดนเต็มๆขยับเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายครับต่อยคืนมา 1-2 สุขสวัสดิ์กอดไว้ก่อนครับพอแกเจอพอแกโดนแข้งแกก็พยายามรีบที่จะเอาหมัดต่อยขึ้นมาครับขยับเข้าไปครับหมัดกับแข้งซ้ายอะไรจะมาก่อนแข้งซ้ายมาแล้วขยับเข้าไปหมัดมาแหมโอ้ยสับไปครับศอกขวาศอกนี้ของสุขสวัสดิ์
ของเราก็ต้องเน้นลูกฉับฉวยครับจะไปแลกกับเขามั่วซั่วนี่โอ้โอกาสเนี่ยเสี่ยงเกินไปโชคซ้อนไม่สนครับตัวดูก็จะช้าลงไปเหมือนกันครับนี่ฮะเอาแล้วคนละทีเราได้แข้งเขาได้หมัดเนี่ยเหมือนจะเดินช้าลงไปครับโชคซ้อนอัสมาตอกเอาครับหมัดเริ่มถึงโอ้โหยังคงเดือดไม่เปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวชมภาพช้าสวยๆครับจังหวะแข้งซ้ายของทางด้านสุขสวัสดิ์และนี่ครับเข้ามาคุกวงในแล้วรัวหมัดครับของโชคซอสนี่ก้มครับก้มก็โดนกดเลยครับไม่สนเลยครับนี่ครับหมัดซ้ายนี่มีวูบลงไปครับแม่โดนซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วดูอุ้ยอย่างมาต่อยหมัดเดียวโอ้โหหมัดนี้นี่เข้าเต็มเนี่ยสุขสวัสดิ์ก็พยายามหวดแข้งซ้ายครับโชคซ้อนนี่ก็เหวี่ยงหมัดโอ้โหดูครับจังหวะเข้ามาครับหมัดนี่เต็มๆครับหมัดขวาโอ้รัวหมัดได้น่ากลัวมากครับโชคซ้อนอัสมาตอฟจากประเทศอุซเบย์สุขสวัสดิ์ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยังเหลืออีก3นาทีให้ลุ้นกันอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับแข้งซ้ายของเราแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโชคซอสเหมือนจะช้าลงไปนะครับพี่เอกครับครับผมฮะทำให้ความอันตรายของหมัดนี่ดูจะแผ่วไปด้วยเลยครับเร็วแรงที่หายไปครับพอเจอแข้งซ้ายครับถ้าช้ากันเนี่ยครับเจอซ้ายเราแน่ๆครับแข้งซ้ายครับเหวี่ยงหมัดคืนมา 1-2 ไม่โดนครับเตะซ้ายอีกแล้วเตะให้รู้จักครับเตะซ้ายเตะซ้ายช้าปุ๊บโดนช้าปั๊บโดนเลยครับขยับเข้ามาครับแหมดูแขนครับช้ำๆเลยครับเจอพิษแข้งของสุขสวัสดิ์เข้าไปครับซ้ายโอ้ยแหมกระเด็นเข้าปลายคางครับต้องนับแล้วครับนับที่3แล้วนะแม่นึกว่าเตะตัวครับที่ไหนได้เตะหน้าครับหล่นเลยครับยกซอสโอ้เห็นสัญญาณไม่ดีมาตั้งแต่ในช่วงปลายยก2ครับเรียวแรงเนี่ยดูจะมีปัญหาครับไล่ต่อยแล้วสุขสวัสดิ์เนี่ยอยู่ได้นี่ครับซ้ายโอ้ประเภทซ้ายผ่านตลอดมาแล้วนะครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตนี่ครับโอ้เตะทั้งหน้าเยเกเยเกไปแล้วครับแหมชักจะหลอนแข้งซ้ายแล้วหลอนแข้งซ้ายมาโอ้ขยับเดินนี่ครับโอ้แล้วดูเตะล่างเตะบนเอาเหมือนจะกัดฟันมาอีกทีครับแต่นั่นชกซอสโอ้แล้วดูครับซ้ายเนี่ยแขนบังเนี่ยโอ้ระบมฮะระบมอ้าววงในมาหมัดยังมีชุดโอ้โหอ้าวเดี๋ยวดูครับล่อสะแขนห้อยหรือเปล่าครับพอความอันตรายของหมัดเข้าช้าลงเนี่ยเป็นเข้าทางแข้งซ้ายของเราเลยนะครับเตะอีกหรือเปล่าครับเดินขยับเข้าไปครับสุขสวัสดิ์รอดักอยู่หมัด1 2 3ครับแข้งซ้ายมาไม่มาสุขสวัสดิ์เตะซ้ายต่อยคืนมาอ๋อหมัดมาจากไหนครับหัวรัวมาเตะซ้ายอยู่ดีๆครับอ้าวเรียบร้อยเลยครับสุขสวัสดิ์โอ้โหดูครับแม่กินเข้าไปทั้งตัวแล้วครับ
สุดท้ายเนี่ยหล่นครับโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้โซกช็อตเตะซ้ายเขาจะยอมอยู่แล้วนะผู้ชายเนาะเออโอ้โหของเราเนี่ยโดนชุดเดียวครับไม่เหลียวแลเลยครับโอ้สุขสวัสดิ สุดท้ายครับเจอนี่ฮะจังหวะนับนี่เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับคือมันจบแล้วครับโอ้โหแต่สุดท้ายนี่มีตอนพิเศษครับดูว่าหมัดไหนครับนี่ยังหลบได้อยู่ครับโอ้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าหมัดน่าจะหมัดแรกลำตัวนี่หรือเปล่าครับแล้วก็สุขสวัสดิ์เนี่ยเหมือนจะลูดลงไปครับแม่โอ้โหเนี่ยลำตัวนี่ก่อนหรือเปล่าครับแล้วพอหมัดอื่นเนี่ยคือไม่ได้โดนจุดสำคัญนะครับดูมุมนี้ครับนี่ครับหมัดลำตัวจุกแล้วนะครับลำตัวนี่คือจุกโดนลำตัวครับโอ้โหกำลังเตะซ้ายเขาอยู่ดีๆครับมาเตะเขาเกือบจะแขนห้อยเตะเกือบจะหยุดเกือบจะยอมอยู่แล้วเลยครับมาฟึกพลิกฟื้นคืนชีพครับช็อตลำตัวดูครับแหมวาThe winner by technical knockout White Corner Song Shot from Uzbekistan โอ้โหสุดยอดจริงครับพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเอาละครับเรากลับมาลุยกันต่อครับกับศึก Isuzu Thailand Championship 2024นะครับในรุ่น65กิโลกรัมเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับเนื่องจากเมืองซับเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมีปัญหาด้านสุขภาพต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันไปและนักสู้ตัวแทนใหม่ของทีมภาคใต้ครับ Please welcome สิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างและสำหรับนักมวย Black Corner ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือ Please welcome กล้าศึกสรัตนพลมาถึงคู่สุดท้ายของรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรหมยุทธเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามารถคะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการสมชายกะโฮทองคู่นี้ก็เป็นศึกเมื่อรอบอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในพิกัด65กิโลกรัมนะครับภาคเหนือปะทะกับภาคใต้โดยคะแนนตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอันดับ2แล้วก็อันดับ3เลยครับภาคเหนือเนี่ยมี15คะแนนจากการแข่งขัน8นัดขณะที่ภาคใต้เนี่ยแม้ว่าจะมีเพียง9คะแนนครับแต่ว่าเพิ่งแข่งขันแค่5นัดเท่านั้นเองนะครับก็ยังมีเวลาให้โกยแต้มอีกเพียบเลยครับสำหรับทีมภาคใต้ไปดูตัวแทนทีมภาคใต้วันนี้กันหน่อยครับนี่ก็มาแทนเมืองซับนะครับนั่นก็คือนักชกวัย28ปีชกมาทั้งสิ้น65ครั้งชนะ45ชนะ17เสมอ3นี่เก๋าเกมมากครับคชาตกมันสิงห์ทองสอยิ่งเจริญกันช่างนี่เจอมาทั้งรถถังเจอมาทั้งเสือแบ็ควอเตอร์กอนคาเวสก็เจอมาแล้วนะครับปะทะแต่เบอร์ใหญ่ๆเบอร์ดีๆมาครับส่วนรายนี้ครับขาประจำที่นี่เลยครับอายุ24ปีครับเล่นให้ตัวแทนทีมภาคเหนือนะครับกล้าศึกสรัตนพล24กับ28ปีนะครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับถือว่าเป็นคู่เดือดอีกหนึ่งคู่ครับพี่อยากจะให้จับตามองเลยครับกาศึกนี่ก็ล้ำหนักอาวุธเด็ดครับใจสู้บูดุดันครับคนนี้เดือดแล้วครับยันคู่สุดท้ายครับขอบพระคุณด้วยนะครับความดูเดือดแบบนี้ที่เกิดขึ้นบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคู่โบต้า
Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับรวมไปถึงไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้านะครับ2มิถุนายน2567ไปชมไฮไลท์สุดมันกับ7คู่ครับมีทั้งระดับซุปเปอร์สตาร์ครับอย่างแสนชัยเต็ง1ปตท.ครับและเหล่าขุนพลไทยไฟท์พบกันนะครับสัปดาห์หน้า 18:00 น.เหมือนเดิมครับทางช่อง8โอ้ส่งท้ายแบบไหนครับคู่นี้ครับดูครับลำหักลำโค่นโอ้เตี้ยล่ำหนักแรงพอกันเลยครับเดี๋ยวดูครับมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับมีนับมีน็อกมีหลับให้เห็นหรือเปล่าขวาเจาะล่างไปครับจิ้มหมัดขวาคืนครับคู่ส่งท้ายแล้วนะครับมวยรอบอีซูซูครับหมัด1 2มาแล้วก็เป็นประเภทมวยหมัดด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้ดูกาศึกเนี่ยจะช่ำชองเรื่องของการต่อยแบบคาดเชือกมากกว่าครับเพราะว่าหลังๆนี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากับรายการเราครับขณะที่สิงห์ทองนวมเล็กนี่เคยต่อยมาแล้วนะครับอย่างที่บอกครับเมื่อปี2559ครับเคยชนกับรถถังด้วยเคยต่อยกับวอเตอร์กอนคาเวสครับผู้ปรับรถถังเสือแบ็กนี่ก็เคยต่อยมาแล้วนะครับนี่ครับแข้งเข่าเข้าไปขยับเดินครับสิงห์ทองดูระยะหลังๆนี่ร่างกายก็ใช้ได้เลยนะครับก็เพิ่งต่อยมาที่เวทีมวยราชดำเนินด้วยนี่ครับเอาสับขาไปก่อนครับกล้าศึกสับไปสับมาเดี๋ยวดูครับสะดุ้งหรือไม่ขยับเข้าไปครับหมัดคืนหมัดคืนจิ้มลำตัวมาอ้าวแทงเข่าโต้ด้วยเข่าขวาแยกครับหนึ่งครับแยกมาแงะมาเดินเข้าไปครับสิงห์ทองวงในครับแทงซ้ายแทงคืนโอ้ยมีเบียงศอกมาสลับครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาขึ้นมาหมัดขวาจิ้มลำตัวแทงขวาแทงซ้ายคืนแทงเข่าซ้ายโดนลำตัวแทงเข่าขวามาโดนลำตัวนี่ชักจะมีสะดุ้งเหมือนกันนะครับนี่ครับดูการศึกเสียบเข่าครับแหมวันนี้มวยหมัดปรับมากระทุ้งเข่ากระตุกเหลี่ยมไปครับสิงห์ทองสิงห์ทองนี่ก็ประเภทเก่ากึ๊กครับคนนี้เอาโดนลำตัวโดนหน้าด้วยครับโดนหนักๆ ก็ชักจะมีถอยเหมือนกันนะครับธนสิงห์ทองโดนแล้วมีมุดมีหลบให้เห็นครับสะดุ้งหรือเปล่าครับเจ็บปวดหรือเปล่าครับแทงเข้าไปแทงคืนมาครับตีเข่าขวาไปครับกล้าศึกมีจังหวะเข่ามีจังหวะศอกมาสลับแล้วครับหยิบเข้ามาหมัดซ้ายครับคืนด้วยซ้ายครับกระแทกไปสิงห์ทองครับเอาได้เป็นจังหวะได้ต่อยหมัดบ้างเหมือนกันครับได้ฉายโอ้อัปเปอร์คัทซ้ายครับของทางด้านกาศึกถึงเข่านี่ครับเข่าใครจะเหนียวกว่ากันแน่นกว่ากันนี่ฮะเขาเรียกว่าแทงเข่าครับแบบนี้โอ้โหเอาครับคู่ขี้มากครับยกแรกเราพักคู่เดียวคนได้ที่เลยนะครับผ่านไป1ยกครับจังหวะลุกไล่ของกล้าศึกครับถือว่าต่อยได้ดีครับหมัดส่วนสิงห์ทองนี่ก็โต้เน้นๆเหมือนกันนะครับนี่ครับเข่าในฝันศอกมาครับทางด้านสิงห์ทองก็มีทั้งอาวุธเนี่ยครบเครื่องเลยครับทั้งคู่หมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยมาหมดครับนี่เข่าครับกระทุ้งครับผัดกันเสียบครับแล้วดูหมัดอัปเปอร์คัทตัดลำตัวครับของกล้าศึกต่อยได้หลายรูปแบบนี่เทรนเนอร์ดังนะครับอ
จอตู้ครับแฟนๆน่าจะตามกันได้ดียกแรกท้าทายกันแบบนี้ครับเดี๋ยวดูยกที่2ครับว่าจะเข้มข้นเร้าใจขนาดไหนครับหมัดมาครับเปิดฉากทิ้งมาก่อนเลยครับหมัดลงลำตัวมาแทงเข่าซ้ายคืนแทงมาแทงคืนครับเด้งขวาแทงเข่าขวาคืนแทงซ้ายยกนี้นี่กรรมการก็ไม่อยากให้ปั้มเข่ากันนานครับนี่ครับตีกันอ้าวยังไงครับแม่เสียหลักไม่ได้โดนอาวุธนะครับสิงห์ทองแต่ว่านี่โดนแต่อันนี้โดนครับแม่ล่วงเลยครับสิงห์ทองโอ้ยังไงครับยังเมายังเมาโอ้เรียบร้อยครับแม่โอ้โหกำลังจะมาแล้วนะครับสิงห์ทองมาโดนหมัดครับหมัดแรกไม่เป็นไรครับแต่ว่าหมัด2นี่ไปเลยครับโอ้โหเก็บไปอีก3แต้มเต็มนะครับตอนนี้นำจ่าฝูงเลยดูครับโอ้โหจังหวะจะบวกหมัดกันนะครับแต่ว่าของกล้าสุดนี่โอ้โหตีซ้ายไปถึงก่อนครับเต็มๆครับโอ้โดนเข้าไปนี่หลายดีกรีเลยนะครับฉกเข้าบริเวณใต้ดวงตาพอดีครับปุ๊บเข้าไปโอ้โหเต็มตาเลยครับมุมนี้ครับซ้ายถึงก่อนครับซ้ายของกล้าศึกถึงก่อนครับและพยายามจะพยุงตัวขึ้นมาแล้วไม่ไหวครับนี่ครับขึ้นเชือกดีอกดีใจเลยครับกล้าศึกนะครับ The winner by technical knockout Black Corner from team ภาคเหนือครับการศึกก็เก็บ3แต้มสำคัญไปได้อย่างสวยงามนะครับ